ทุกคนใครเป็นเหมือนหวานแมชอยากทำอาหารกินเองเพราะว่าประโยชน์ของการทำอาหารกินเองมันมีเยอะมาก1ก็คือประหยัดกว่า2คือเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทาน3คือเราอยากกินเยอะๆใส่เท่าไหร่ก็ได้อันนี้คือตอบโจทย์มันมากนะถึงแม้ว่าหวานจะทำกับข้าวทำอาหารไม่ค่อยเป็นนะแต่ก็ชอบอยู่ดีซึ่งวันนี้หวานจะใช้กระทะไฟฟ้านะคะในการทำอาหารมื้อเช้าของหวานมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ของหวานมากเลยนะสำหรับกระทะอันนี้เหมาะสำหรับแบบเด็กหอหรือว่าใครที่แบบอยากทำอะไรง่ายๆจริงๆมันมีความสะดวกมากๆเพราะมันร้อนเร็วด้วยนะคะวันนี้หวานจะทำเป็นเบรกฟาสต์นะจะใช้เนยขนมปังไข่แล้วก็ไส้กรอกเท่านั้นเองมีแค่4อย่างนะคะสามารถเพิ่มรสอะไรเงี้ยตามใจได้เลยซึ่งหวานก็จะใส่ขนมปังลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยไข่แล้วก็ไส้กรอกแบบนี้นะคะหวานจะทำให้มันเกรียมๆนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่มันเกรียมอ่ะมันจะกรอบแล้วมันก็จะหอมด้วยความที่มันแบบเป็นเนยไงมันไม่ได้ใช้น้ำมันนะใช้เนยมันก็เลยหอมมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ก็เสร็จแล้วนะพลิกไปพลิกมานิดนึงก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำไส้กรอกนะคะใช้เนยเช่นเคยนะคะแล้วก็เอาไส้กรอกเนี่ยลงไปผัดๆทอดๆนิดนึงนะคะให้มันหอมๆนะซึ่งความจริงไส้กรอกมันก็คงสุกอยู่แล้วแหละแต่เราก็อยากให้มันร้อนๆนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยแค่นี้เองง่ายมากไม่รู้จะหาคำไหนมาใช้คำว่าง่ายแทนแล้วจากนั้นเราก็ปิดกระทะของเราเลยค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยววันจะหั่นให้ดูว่ามันกรอบขนาดไหนเนี่ยกรอบมากคืออร่อยมากๆแล้วไข่ก็มีความจุยซี่เยิ้มๆนิดนึงนะคะแต่เกิดใครชอบไข่สุกๆก็ทำให้มันนานกว่านี้นิดนึงก็ได้ค่ะเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะทุกคนดูสิเดี๋ยวยังไงนะคะหวานจะปักพิกัดกระทะเอาไว้ให้กับตะหลิวนะไว้ที่ใต้ description แล้วก็ที่คอมเมนต์นะคะไปกินก่อนนะบาย